สวัสดีนะครับแฟนๆโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาที่เกมเดิมนะครับพอดีเนี่ยวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะครับจริงๆก็หน้าเดิมนะ หน้าเดิมครับแต่ว่าเข้มขึ้นนะครับนั่นก็คือ No My Z นะครับโอเควันนี้เราจะมาเจอกับเขากันนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นตัวอะไรนะเห็นว่าช่วงนี้เขาชอบคาเมกมากนะครับเต่านะสตาร์เตอร์เจนหนึ่งผมก็เลยคิดว่าเอาอะไรมาต่อกรกับเจ้าเต่าตัวนี้ดีนะฮะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นเต่าหรือเปล่านะแต่จะเป็นเต่าแหละโอเคผมขอเลือกลิซิตอนละกันครับเพราะว่ามันตีหนักหน่วงดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะสู้เขาไม่น่าได้นะครับ คิดว่าจะสู้ไม่ได้เพราะว่าเคยสู้เต่าเขาแบบแทบจะเรียกว่าแพ้บ่อยมากนะโอเคงั้นซัพพอร์ตคิดว่าอันนี้ดีกว่าคิดว่ามันน่าจะเจาะได้ครับแบบว่ายิงช้า2ทีอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้โอเคเดี๋ยวตอนนี้เขากำลังเล่นแรงอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเข้ามานะครับเล่นแบบเล่นมา3ตานะครับโอกาสที่จะแพ้3ตารวดก็มีนะฮะ ก็มีคิดซะว่าเราเจอคนเก่งแล้วกันนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอกันสักแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับมาครับเจอแล้วครับมาเล่นเลยเอ่ยเล่นลูคาริโออย่าว่างเลยเต่าก็หนักแล้วอุคาริโอแม่งหนักกว่าเก่าอีกคราวนี้แม่งแบบแม่งไวมากโอเคมาโนมายแซดนะครับนี่แรง A4 แล้วเนี่ยผมยังอยู่ A5 เลยขึ้นไม่ได้จะตกก็เกือบตกโอเคครับมาครับกบมาครับรอบแรกครับมาต้องดูเชิงกันหน่อยละมายิงก่อนเลยครับยังไงโบลัสครับเอ้ยมาได้เว้ยมาเขาคิดว่าผมจะยันลงไปเอ้ยอุ้ยได้เหรอวะเพิ่งรู้ว่าเอาหางปัดได้วะนี่เนี่ยพุงกระแทกหรือเปล่าพุงกระแทกป่ะโอ้ยยาวครับชุดหนึ่งขอแล้วเฟียครับแคนเซิลโอ้ยเกือบโดนโบนัสอะอ้าวจับถึงครับโยนขึ้นกับพ่นไฟมารอบนี้เราขอนะโนไม้ขอใช้สักตาก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนี่นะชิบหายละพลาดละโอ้เราพ่นไปแบบว่ายัดระยะเขาเลยอ่ะยิงรอบนึงนี่แหละสวยมีโดนยันเอาแตกไปโอเคเรียบร้อยครับนำมาก่อนครับเอาละโนไม้น่าจะเริ่มตั้งหลักแล้วเขาชอบจะหาเรื่องสแปมเพราะเราเฟียนะถ้าเกิดเขาแบบเริ่มในจังหวะที่แบบว่ามูฟไม่ค่อยเข้าอะไรเงี้ยนี่แน่มาว่าไงตัดล่างไม่โดนกระโดดหลบครับนี่พุงกระแทกเอ้ยโอ้โหพุงกระแทกไม่น่าเวิร์คครับเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วยัดโอ้โถเอ้ยผิดจังหวะไปหน่อยครับมาแก้หน่อยครับแปลงเอาโอ้โถเอ้ยจบกันฮะฟอสปาครับเด้งวอลลบอีก30เอาเราเฟียครับไม่โดนครับเอ้ยไม่แต่พ่นไฟชิบหายละนั่นไงสูดเดินครับไม่น่าเร่งเลยทำไม่ตายเอาไม่ออกโอ้งัดขึ้นครับโอ้ยจะฟอสปาเหรอเอ้ยไม่ติดครับโอ้โหรอบนี้แบบโดนอ่านทางออกหมดเลยลำบากแล้วมาครับเกมแรกจะเป็นของใครเล่นมาหมด3รอบนะฮะเล่น3รอบมายิงอุกเราเฟียเอาละเริ่มละเริ่มละเหมือนจะเข้ารูปร่างอย่างนี้ละเออบุรัสเหรอนี่แน่จับนะครับกระทืบมาพ่นไฟไม่โดนกันได้กันได้เอ้ยเอาละละอย่างเงี้ยแหละทำให้ผมแพ้นี่แหละไม่พ่นไฟโอ้พ่นไม่ทันครับมันยิงเร็วมากยันลงมานับขึ้นโอ้โถเราเฟียข้างบนทุบลงอย่าเพิ่งแยงกับมันยิงน้ำเอาละลุกขึ้นมาโอ้โถแปลงครับไม่กล้าลุคาริโอเอ้ยชิบหายจะแตกเอายันลงมาตัดล่างไปไอ้ทุ่มโลกไป1ทียังไงชิบหายละโอ้โหหมัดชุดรัวครับฟอสปาปิดอัดอีกทีนึงยังไงวิ่งมาจับครับใจเย็นครับเอ้ยมาไปครับเมกาลิซอบเอ็กยังไงจับอัดโถเอ้ยจีจีเลยเนี่ยเขารู้ครับเมื่อกี้ผมจะจับครับเขาเลยแบบว่ากดตีมาเรียบร้อยเลยไม่น่าเลย
แต่ไม่เป็นไรครับเมื่อกี้เล่นได้ลุ้นมากคือผมสนุก ผมสนุกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดูอีกเกมนึงครับแพ้แบบ3ตารวดไม่เป็นไรขอแบบประมาณสัก 2-1 อะไรเงี้ยก็ยังดีวะมาครับรอบที่2ครับผมมาซะไม่ได้เปลี่ยนตัวนะผมขอเขาว่าเอ้ยขอเล่นประมาณสัก3ตาแรกก็คือ3ตาแรกที่เจอกันเดี๋ยวจะอัดลงนะครับตรงนั้นก็จะเล่นกันแบบปกติจริงๆถ้าเล่นจริงๆอาจจะเล่นฮัตซัมด้วยซ้ำฮัตซัมก็ไม่ก็ชาโดว์มีทูอะไรอย่างนี้มาน่าจะสแปมว่าเราเสียแน่เปิดมาหนังไงวะไอ้ฮะตั้งแล้วตั้งช้ามันเลยยิงไม่ได้เอ้ยเอาถูกผมนึกว่าเขาจะจับจะเบรกอยู่นั่นแหละโอ้ชายไฟพันไฟพันไม่ควรใช้ระยะไกลเอ้ยฟอสปามกันได้ยังไงเอ้ยเราก็ยังล่านไฟพันอยู่เลยนะคิดว่าเขาแบบจะพุ่งโบนัสมานะครับมันก็สวนได้อยู่เอ้ยเอ้ยออร่าเฟียแอนตี้แอร์โอ้โหป่านมาอีกครับด้วยออร่าเอ้าฟอกโอ้โหเน้นๆครับอิ่มๆเลยตอกฟอสปามแบบชาร์จด้วยติดวอลโอ้โหยากแล้วยากแล้วโนไมค์เขาจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับยิงมาโบลัสตีนะมารอบนี้ขอละกันนะบนไฟไม่ถึงอะไรเงี้ยเขาเริ่มเข้าที่โอ้ดิผมแคนเซิลก็แบบมันไม่ทันอ่ะยังไงก็ต้องโดนอ่ะถ้าเรากันเราก็โดนดาเมจอยู่บ้างนะครับโอ้โหเข้ายังไงวะเนี่ยเอ้ยคนไฟไม่โดนโอ้โหก็โดนหลบเตะแล้วงัดขึ้นครับอัปเปอร์คัตเอ้ยฟอสตาไม่โดนไปชาร์ปเต็มมายิงน้ำโถเมก้าเอ้ยมาไปครับเมก้าลิซอนเอ็กครับจับโอ้โถจับพลาดออร่าบ้ามาครับกันได้ยังไงเอ็กซ์ตีสปีดถ้าไม่ตายไปเต็มไม่นะซิลิงเบสน่าจะตายเท่านี้แบบเต็มต่อหน้าเลยเรียบร้อยครับโอเคครับมา 1-1 เลยมาถึงตานี้แพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ชนะสักเกมแล้วมาครับฟอนต์บราวยิงยังไงผมเขาเก็บนั่นไปยิงยันไม่โดนโอ้โหโบนัสโคตรเร็วเลยไฟพานชนะทุกสิ่งเอาละจับครับโอเคสวยพ่นไฟไม่นะมายังไงตีโอ้โหเขาวูพูเวฟดักมาเลยฮะอย่างไรมีนาทีระยะเลยเป็นอย่างนี้แกโอ้ทำไงดีวะอ่ะกบมายิงเปิดทางหน่อยโอเคผมเล่นได้แค่9เดียวเองอู้เกือบโดนจับวะจับอะไรโอ้เป็นไงเกียร์ท่านี้จริงไฟพันลุกขึ้นมาจับครับโอ้โหเมก้ามีคาริโอชิปหายไวป่วงครับจีราชีครับงานหยาบตายมันเป็นโจทย์ของเราเองนะครับว่าจะทำยังไงว่าตอนที่เขาสแปมต้องเดินการค่อยๆเข้าไปซึ่งนั่นก็จะเป็นวิธีแก้นะครับถ้าเราช้ากว่าเยอะโอเคไม่แล้วมาดูกันอีกเกมนึงครับมาอีกเกมนึงมาถ้าเกิดผมกดไฟพันในจังหวะที่เขาใช้กระดูกมาพอดีเพราะว่ามันก็คุ้มนะครับแต่ว่าถ้ามันออกไวมากจนผมแบบรีแอคไม่ทันอะแค่ทำมันช้าแล้วเราเฟียมาแบบไม่รู้ว่ามันช้าเต็มหรือว่าช้าแบบไม่เต็มนะครับระยะเวลาในการปล่อยมันต่างกันแบบจะหลบจะบินหลบอะไรอย่างเงี้ยอ่านะครับโอ้โหด่านยาวไม่ช้าสบายเลยโอ้โหปัญหาสุ่มจริงๆดูดิมันไวมากครับออกไวมากจริงโอ้ไม่ได้ครับพุ่งไม่ทันครับโดนปัดออร่าฟอสปามโอ้โคตรแรงเลยช้าเต็มครับเคาน์เตอร์ผมแตกเลยไฟพันไม่ได้ครับติดเคาน์เตอร์ของลูคาริโอเคาน์เตอร์ไม่ได้ฟอสปามโอ้โหนี่เรียกว่าเพอร์เฟกต์แล้วเลือกเขาไม่ลดเลยมาต้องแก้มือ
เอาไงดีวะมีแน่เฮ้ยได้ว่ะเห็นเขาจะพุ่งเข้ามาโอ้โบนัสเยอะมีพ่นไฟเอาไงไหมฮะโอ้ยตีมงเข้าไปเอาล่ะลุกขึ้นมาปัดเมก้าลูคาริโอมาเมก้าไรซอนเอ็กพ่นไฟยังไงออร่าบ้ามาเอาละช่วงสุ่มเสี่ยงเนี้ยจับวะไม่ให้จับยันโอ้โถออร่าเอ็กตีสปีดครับส่วนขึ้นมาเอ้ยอะไรท่าไม่ตายโดนไอ้โอ้ยจึกหนึ่งก็ได้ยิงขอเธอนะเกมนี้ขอเธอนะเกมคนชนะยิงครับยิงน้ำพ่นไฟเออสวยปาดมงไม่โดนครับตีเออมันต้องอย่างนั้นเอาล่ะมาหนึ่งเท่ากันอีกแล้วครับเนี่ยได้อย่างเงี้ยสนุกเพราะว่าเหมือนแบบแม่งลุ้นดีนะครับคนต้นราวครับพอเราเอาเฟียเอ้ยอีกแล้วเอาเยอะเอ้ยใครจะเก็บโอ้โหไม่หลุดไม่หยุดในการทุบจริงๆต่อมาแล้วไฟพัดไม่เด้จับโอ้โหจับไม่ได้โดนต่อครับเหมือนเราจะต้องแบบเป็นฝ่ายตั้งรับตลอดเนี่ยแล้วก็ค่อยสวนอื้อหือนะเขาก็คือผมชอบไฟบุกมากกว่าไม่ชอบตั้งรับเท่าไหร่นี่ไงไฟพัดแอร์สแลชงัดขึ้นไม่ได้ครับต่อไปจะจับจับไม่ได้ครับแปลงครับเมก้าลูคาริโอมาดิมาแมตตาซินโอ้ชิตแพ้แล้วครับจีจีก็จีจีคือไม่น่าเรียกเลยจังหวะตะกี้นี่โดนแบบเพียวๆแล้วถ้าไม่ตายเรียบร้อยครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบลงแล้วครับเหมือนจำได้ว่าคอมเมนต์เมื่อวานขอเจอกับโนมายแซดจัดให้ครับนี่คือฝีมือของเขานะครับโอเคครั้งหน้าครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับเขาใหม่แต่ว่าเราคงต้องไปฝึกฝีมือกันต่อนะครับเวลาผ่านไปคงก็ยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วเราไว้เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ